หน้าหาดนี้มันก็เป็นหน้าหาดที่ปาร์ตี้เป็นหน้าหาดฐานะที่ว่าเปิดกว้างไงคนมาใช้กันเดือนนึงไม่รู้กี่หมื่นคนหลังฟูลมูนนี่มันขยายเยอะเราก็ใช้คนประมาณ10กว่าคนก็อย่างน้อยก็ 3-4 วันถึงจะเคลียร์ชายหาดจบมันทำประมาทยากเพราะมันตัวนี้มันจะฝังดินไงถ้าเรากวาดกับคนก็ได้แต่ก็ผิวดินข้างบนที่ฝังไว้แล้วเราทำอะไรไม่ได้ถ้ามันหมักหมมอยู่ก็มันทำให้ชายหาดมันสกปรกดำถ้าฝนตกลงมาถ้าเราได้เครื่องนี้มาช่วยเยอะเดิมทีเรามีการใช้รถที่เราผลิตเองนะซึ่งมันตัวเล็กไม่ใหญ่แล้วก็ใช้งานก็ไม่ได้ทนทานมากนะก็เลยว่าต้องหาเครื่องเทคโนโลยีที่ว่ามันทันสมัยแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีเหตุผลก็คือหนึ่งแหละเราประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลาในการทำงานมันจะได้รวดเร็วขึ้นข้อ2ก็คือประหยัดบุคลากรนะครับที่ว่าเราไม่ต้องใช้คนเยอะใช้คนแค่2คนหรือ3คนก็ในการดูแลแล้วก็อยู่กับตัวเครื่องนะก็พอนะครับแล้วก็ส่วนก็อีกข้อหนึ่งก็คือทำให้ทำงานได้อาจจะว่าละเอียดมากขึ้นนะครับในส่วนนั้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราต้องหาเครื่องเทคโนโลยีที่สามารถที่ใช้งานกับชายหาดที่กว้างๆและใหญ่ๆอย่างนี้ได้นะครับ The beach looks very clean, especially after a day of very hard partying, the full moon party itself. Yeah, thank you very much for the Thai people to clean it up. So, I hope that
The people and the machine here does a good job, but I see it's perfectly done.